้ำหนักวัดขนาดแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ก่อนการเสียชีวิตของนายพักพงษ์ตันการหรือน้องเมยนักศึกษาเตรียมทหารปีที่1ได้ถูกเผยแพร่โดยกองทัพบกเป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงสายวันที่17ตุลาคม2560เวลา 9:30 นได้เห็นภาพนักเรียนเตรียมทหารพักพงษ์ในชุดฝึกลายพรางเดินเท้าจากกองแพทย์มายังกองพันนักเรียนที่2เพื่อไปเอาของใช้ส่วนตัวก่อนจะเดินไปเก็บของครึ่งชั่วโมงถัดมาเขาล้มลงบริเวณทางขึ้นกองแพทย์มีเจ้าหน้าที่นำส่งห้องพยาบาลกระทั่งอาการดีขึ้นและพักอยู่ที่กองแพทย์เหตุเกิดอยู่บริเวณถนนทางขึ้นกองแพทย์แต่จุดนี้ไม่มีกล้องวงจรปิด 14:12 นายพักพงษ์ได้ยืนพูดคุยกับพันเอกหญิงยุพรทองจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแพทย์พูดคุยอยู่ราว3 นาทีทั้งสองได้เข้าไปคุยต่อในห้องรับรองถึงเรื่องที่เขาไม่สบายใจถัดมาเวลา 15:12 เป็นภาพนายพักพงษ์เดินออกมาพบพันเอกหญิงยุพรที่กำลังยืนคุยโทรศัพท์กับมารดาของเขาก่อนจะอนุญาตให้เขาได้พูดคุยโทรศัพท์กับบิดามารดานายพักพงษ์ยืนพูดคุยโทรศัพท์อยู่ราว12 นาทีก่อนจะเดินออกจากตู้โทรศัพท์เมื่อช่วงเวลา 15:20 เนื่องจากเหรียญหมดระหว่างที่เดินจากภาพเขาอยู่ในท่าทางใช้มือขวากุมหน้าอกด้านซ้ายและกลับไปพักในห้องพักฟื้น 15:32 นายพักพงษ์เดินออกมาเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วกลับเข้าไปในห้องพักฟื้นอีกครั้งจากนั้นไม่นานจ่าสิบเอกวัชรินทร์ในชุดเสื้อโปโลสีขาวนำโทรศัพท์ส่วนตัวไปมอบให้นายพักพงษ์เพื่อพูดคุยกับบิดาต่อในห้องพักฟื้นแต่ระหว่างนั้นเห็นนายพักพงษ์กำลังจะล้มลงจึงได้เข้าไปประคองช่วยเหลือ2 นาทีหลังเหตุการณ์จ่าสิบเอกวัชรินทร์ได้ออกมาตามแพทย์เพื่อเข้าดูอาการก่อนจะปรากฏภาพของแพทย์ที่นำตัวนายพักพงษ์ที่อยู่บนเตียงรถเข็นนำส่งโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากระทั่งมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพทย์ระบุว่าสาเหตุมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อเวลา 20:24 วันเดียวกัน